เอานั่งได้ที่แล้วก็ตั้งสติกำหนดจิตมารู้อยู่กับลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติมีสติรู้ลมหายใจอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้ยากอะไรเอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินะก็มีดูลมเข้ายาวออกยาวท่านพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าทีขังวาอัสสะสันโตรู้พร้อมซึ่งรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวชัดๆไม่ใช่รู้พอวับวับแวบแวบนะรู้ตอนเข้าต้นของลมรู้ลงไปกลางลมปลายลมจนมาสุดที่จะงอยปากให้เห็นลมสุดเห็นปลายลมจึงเรียกว่าเห็นชัดชัดรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวชัดชัดนั่นเวลามันเข้าสั้นก็รู้ทีข้างว่าอัดสั่งว่าลัดสั่งว่าทีลัดสะแปลว่าสั้นลัดสั่งว่าอัดสะสั้นโตลัดสะแปลว่าสั้นรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้ชัดชัดอีกไม่ใช่รู้เฉยๆรู้ต้องรู้ชัดชัดว่ามันเริ่มต้นนี่คือต้นลงไปกลางลมสุดมาคือปลายลมตรงลมสุดนั่นแหละเรียกว่าปลายจมูกถ้าเรามีสติประคับประคองจิตมารู้อยู่อย่างนี้ไม่ให้จิตออกหนีไปรู้อยู่ที่อื่นพูดง่ายๆก็คือเอาลมหายใจนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหรือจะพูดยกตัวอย่างให้ฟังเอาลมหายใจนั่นแหละเป็นหลักเอาง่ายๆเอาสติเป็นเชือกเอาจิตของเราเป็นสัตว์เป็นสัตว์อะไรก็ได้เอาสติผูกจิตของเราไว้กับลมหายใจลมหายใจเป็นหลักสติให้เหนียวให้แน่นอย่าเผลออย่าขาดจิตจะวิ่งหนีอยากลมหายใจไปรู้ที่อื่นไปหาอารมณ์อื่นมันมีแค่นี้สติคือเชื่อจิตเราคือสัตว์ลมหายใจคือหลักหลักมันแน่นหนาไม่โค่นไม่ล้มต้องให้หลักมันดีนะไม่โค่นไม่ล้มเชือกก็อย่าให้ขาดจิตของเราออกไปแยบออกไปไหนไม่ได้แยบปุ๊บตัดปั๊บแยบปุ๊บตัดปั๊บเชือกเราดี
สติเรามั่นคงจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือดูให้เห็นต้นลมตอนลมเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าต้นลมเข้าไปเข้าไปเรียกว่ากลางลมแล้วก็ออกมาเห็นมันสุดลมสุดนั่นแหละคือปลายลมเราไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายของมันเห็นแต่กลางพอลังๆจิตเราจึงวิ่งหนีไปหาอารมณ์ภายนอกได้ถ้าเราคุมจิตอยู่นั่นผูกจิตอยู่นี่ตั้งแต่ลมเข้าต้นลมกลางลมปลายลมเห็นชัดสติไม่เผลอแล้วทีนี้ไม่พอ10นาที20นาทีจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าทำอะไรมันมีแค่นี้นะไม่มีอะไรลมยาวเข้ายาวออกยาวทีขังวาอัตสะสันโตลัดสังวาอัตสะสันโตอันที่สามข้อที่สามก็เรียกว่าสัพพะกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือกายในมันเข้าไปไหนล่ะมันวิ่งเข้าไปในกายนอกกายหยาบให้เห็นให้เห็นอะไรเห็นไม่ใช่เอาตามองนะเอาตาจิตตาใจตาสติให้เห็นกายสัพพะกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงให้เห็นลมหายใจกายหมายถึงลมนะกายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงคือกายนอกกายในนี่ให้เห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายหยาบแล้วก็วิ่งออกมาจึงว่าเห็นกายในกายกายวิ่งเข้าไปในกายแล้วก็วิ่งออกมาเหมือนกับพระองค์อุปมาอุปไมยเหมือนท่อสูบเหล็กสูบทองท่อลมเขาในช่างเหล็กช่างทองเขาสูบลมเพื่อเป่าไฟให้มันร้อนหายใจเข้าก็สูบดึงขึ้นมาลมก็เข้ามาดึงโลกสูบขึ้นลมก็เข้ามาบังคับลูกสูบให้ลงไปชักขึ้นชักลงอย่างนี้ลมก็วิ่งเข้าวิ่งออกให้เห็นมันออกสุดมันเข้าต้นเห็นชัดไหมล่ะฮะถ้าเห็นชัดอย่างนี้ไม่นานบางทีพระพุทธองค์ก็ให้ผ่อนนะบังคับลมให้ผ่อนลงเบาลงเข้าเที่ยวนี้ก็เบาลงอีกต่อไปก็ให้เบาออกเบาเข้าเบาออกเบาให้เห็นปลายลมให้เห็นต้นลมด้วยนะออกมาเบ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 าจนลมปลายลมมันสุดเราจะเห็นช่วงที่ปลายลมสุดมันจะวางจากจังงอยปากของเราขาดกันลมจะขาดลมจะขาดจากจะงอยปากตรงลมสุดนั่นแหละท่านเรียกว่าปลายจมูกเอาสติตั้งไว้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นแหละเราไม่เห็นเดี๋ยวนี้
เออแต่ก่อนก็เคยทำเหมือนกันนี่แหละไม่เห็นไม่ได้สังเกตถึงขนาดนี้พอมาสังเกตถึงขนาดนี้เราได้ความสงบลงไหมเนี่ยคนอื่นเขาก็คงเหมือนกับเรานี่แหละมีแต่รู้ลมเข้าลมออกก็ว่าเข้าอย่างนั้นออกอย่างนี้ไม่เห็นต้นของลมไม่เห็นปลายของลมต้องลมออกมาสุดเราไม่เคยดูจิตของเราจึงวิ่งหนีไปทางอื่นได้ถ้าเราดูจนสุดดูให้เห็นเห็นไหมล่ะสุดไหมฮะปัดไม่นานมันก็เข้าอีกเห็นต้นลมดูลึกเข้าไปนั่นออกมาก็เห็นมันสุดก็เห็นปลายลมเอาแววมามันจะมารวมอยู่ที่จุดเดียวต้นกับปลายเอาแววมาก็ไม่รู้ว่าต้นว่าปลายไม่รู้ว่าละยาวว่าสั้นมันจะสมดุลกันเสมอกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มเบานิ่มนั่นน่ะกายและหูแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ลมหายใจและหูนิ่มละเอียดลงจนถึงกายลำงับกายลำงับจิตก็ลำงับดับลงลมหายใจระงับดับลงอ่อนลมลงจนลมดับลงเมื่อลมดับจิตก็ระงับดับลงลมกับจิตก็คือกายกับใจนั่นเองเมื่อลมดับลงกายหยาบก็ดับกายละเอียดก็ดับจิตก็ดับจิตของเราก็จะออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอกาทิพโวเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่รู้เฉยอยู่มีอารมณ์สองอุเบกขาคือเฉยอยู่เอกคตาลมเฉยอยู่เฉพาะผู้รู้อยู่เฉพาะตัวของเราตัวของเราก็คือผู้รู้คือธรรมชาตินั้นว่าเป็นธรรมชาติเราก็จะเห็นธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติว่าเป็นธรรมชาตินั่นแสดงว่าได้สมถะหรือได้เจโตวิมุตต้องดูนะดูให้มันเห็นต้นลมเข้ามันเข้าตรงนี้ตรงมันสุดนี่แหละต้นมันก็อยู่ที่นี่ออกมาก็มาสุดอยู่ที่นี่ปลายลมก็อยู่ที่นี่ไม่รู้จากต้นจากปลายลมจะนิ่มละเอียดลงนี่แหละกายทั้งปวงก็มารวมอยู่ที่จุดเดียวลมเข้าลมออกกายก็ระงับท่านจึงเรียกว่าปัดสัมพยังปัดสัมพยังปัดสัมพยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับกายสังขารก็หมายถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอัตสสะเวลาลมเข้ามันไปหล่อเลี้ยงกายหยาบกายเนื้อกายหนังให้อยู่ได้แล้วก็ออกมาก็ปัตสสะออกมาก็อัตสสะปัตสสะนี่มันไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้พระพุทธองค์จึง
ไม่เรียกว่าลมหายใจท่านเรียกว่ากายสังขารง่ายๆทำกายสังขารให้ระงับดับลงปัดสัมพยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับดับลงคือทำลมหายใจให้ดับลงผ่อนลมลงผ่อนลมลงเอาไปมาก็ลมหายกายไม่มีก็ได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากลมหายใจจากกายหยาบกายละเอียดก็เรียกว่าเจโตวิมุตติเจโตก็แปลว่าจิตวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากกายจากใจกายใจนี่แหละลมหายใจนี่นะเรียกว่ากายว่าใจเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าขันธ์ 5จึงว่าเจโตวิมุตติกิจหลุดพ้นจากขันธ์ 5ชั่วฌานสะกดไว้ฌานมันสะกดขันธ์ 5เอาไว้ข่มขันธ์ 5เอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้าได้ชั่วครู่ชั่วคราวท่านจึงเรียกเป็นภาษาบาลีว่าวิกขัมพนะวิมุตติวิกขัมพนะภาษาบาลีแปลเป็นไทยแปลว่าสะกดทานสะกดจิตทานสะกดขันห้าข่มขันห้าเอาไว้เรียกว่าวิกขัมพนวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าชั่วฌานสะกดไว้เราก็จะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นสภาพรู้เป็นธรรมชาติรู้อยู่เฉยๆท่านจึงเรียกว่ามีอารมณ์สองอารมณ์หนึ่งคือรู้อยู่อารมณ์สองคืออุเบกขาท่านจึงเรียกว่าอุเบกขาเอกคตาลมรู้อยู่เฉยๆนี่เห็นไหมเห็นต้นลมไหมฮะไม่ใช่มานั่งเล่นดูเล่นเห็นปลายลมไหมเห็นลมเข้าเห็นลมออกไหมเห็นลมสุดไหมเห็นต้นลมไหมเห็นปลายลมไหมฮะทำอยู่10ปีมันก็ไม่ได้นะถ้าไม่ดูอย่างนี้ไม่สังเกตตัวสตินั่นแหละภาษาไทยเรียกว่าสังเกตพิจารณาซ่อมเล่าอีสานว่าซ่อมตัวสตินี่ซ่อมไทยเชียงใหม่ไม่รู้จักซ่อมหรอกซ่อมคือพิจารณาดูซ้อมดูแนมเบิ้งสังเกตเบิ้งลมเข้านี่เรียกว่าต้นของมันเข้าไปออกมาก็เรียกว่ากลางลมออกมาสุดปัดเรียกว่าปลายลมเอาไปมาไม่รู้จากต้นลมปลายลมกลางลมก็เป็นมารู้อยู่ที่จุดเดียวที่แรกเราจะตามลมไปกลางลมไปปลายลมตามดูอยู่อย่างนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนี้ถ้าใครไม่ได้ตามดูตามรู้ตามเห็นอย่างนี้ตัวจิตเรามันจะแวบเย็บออกไปทันทีนะถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่ตั้งแต่ต้นเป็นกลางเป็นปลายเห็นอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างนี้นี่วินคือหมุนลมมันจะหมุนเริ่มต้นที่นี่แล้วจะมาสุดออกที่นี่ถ้าเราสังเกตอยู่อย่างนี้จิตของเราจะไม่ได้ไปหาอารมณ์ภายนอกมันจะเกิดปีติสุขขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดปีติสุขแล้วก็จะเกิด
เอกัคคตาลมง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราไม่เคยสังเกตไม่เคยจับเอาลมสักทีต้นลมกลางลมปลายลมไม่เห็นเอาไว้มามันจะหมุนกันอยู่ต้นกลางปลายต้นกลางปลายหมุนอยู่งี้ออกมาก็เริ่มใหม่ก็เรียกว่าต้นเข้าไปก็เรียกว่ากลางออกมาก็เรียกว่าปลายจริงว่าวินวินแปลว่าหมุนพระพุทธองค์มาถือเอาลมหายใจนี่แหละเป็นกายเป็นกายในกายละเอียดท่านจึงว่าเห็นกายในกายหรือเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานเอากายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสังเกตการพิจารณาลมฐานที่ตั้งเอาลมหายใจลมหายใจคือกายเห็นกายในกายเห็นมันวิ่งเข้าไปในกายแล้วก็หมุนออกมาแล้วก็เข้าไปก็หมุนออกมาอยู่นี้จึงเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นไหมล่ะไม่เห็นเห็นเป็นบางครั้งเห็นก็ไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายมันเสียเปรียบแล้วทีนี้นี่เห็นกายในกายหรือเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานเอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการภาวนาเอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการแห่งสติปัญญาสติเราต้องมารู้อยู่ที่กายนี่เองจึงจะเกิดปัญญาถ้าไปรู้ที่อื่นไม่เกิดปัญญาเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานเอากายกายาก็คือกายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการพิจารณาพิจารณาก็ว่านะวิจัยก็ว่านะวิตกวิจารณ์ก็อันเดียวกันนะเอากายนี่แหละกายไหมถึงกายลมนะเอาเห็นไหมล่ะวิตกวิจารณ์ดูเมื่อลมเข้ายาวนี่ความรู้สึกเป็นยังไงนี่วิตกวิจารณ์อย่างนี้เมื่อลมเข้าออกยาวความรู้สึกว่ายังไงอันนี้ก็เรียกว่าวิตกวิจารณ์นะเนี่ยเมื่อลมออกมาสุดปลายจมูกความรู้สึกเป็นยังไงนี่แหละกายนี่แหละธรรมะธรรมชาติคือลมนี่แหละลมหายใจนี่แหละเรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกว่ารูปธรรมเห็นกายนี่เรียกว่ากายในกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยาบ วิตกวิจารณ์ดูเข้ายาวเกินไปเป็นยังไงออกยาวเกินไปเป็นยังไงเหนื่อยไหมสบายไหมถ้าเข้ายาวหนักความรู้สึกเป็นยังไงออกยาวหนักหนักความรู้สึกเป็นยังไงถ้าเข้ายาวเบาลงความรู้สึกเป็นยังไงออกยาวเบาลงความรู้สึกเป็นยังไงนี่แหละสติคือความรู้สึก
ฮะรู้สึกเป็นยังไงถ้าเบานิ่มนี่แหละวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้ถ้ามันนิ่มเป็นยังไงนิ่มละเอียดลงเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้เอาหยาบลองดูทีนี้ถ้าหยาบเป็นยังไงความรู้สึกอะสั้นเกินไปเป็นยังไงเอาสั้นสั้นดูทีนี้สั้นจนมันจะหมดลมสั้นปั๊บนะเขาปั๊บไม่ให้มันยาวเข้าไปออกปั๊บเป็นยังไงเห็นกายในกายเห็นลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกก็เห็นกายในกายแล้วก็มาวิตกวิจารณ์ดูวิจัยดูเอาสติกำหนดรู้อยู่อย่างนี้พิจารณาดูอย่างนี้แอบดูอย่างนี้ซ่อมเบิ่งยังสิความรู้สึกเป็นยังไงอารมณ์เราเป็นยังไงหยาบเกินไปนี่วิจัยทำสติถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าสติเอาสติมาวิตกวิจารณ์วิจัยดูก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วเอาลมหายใจมาเป็นธรรมบทธรรมบทใดบทหนึ่งธรรมคือลมหายใจนี่นะธรรมชาติมาวิจัยดูมันยาวเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงวิจัยดูอย่างนี้นะลมสั้นเป็นยังไงสั้นเกินไปเป็นยังไงใจจะขาดเด้หรือเป็นยังไงนี่เรียกว่าวิจัยธรรมถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ตัวจิตหรือตัวสติเราจะมารู้อยู่ที่นี่วิตกวิจารวิจัยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่กายนี่ที่ลมหายใจนี่ก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่ง่ายๆนี่เราได้ทำแล้วเราได้เจริญแล้วนี่เมื่อใช้ความเพียรเอาสติมาเพียรระลึกรู้มาวิตกวิจัยวิจัยดูอยู่อย่างนี้ด้วยความเพียรไม่ให้สติไปรู้อยู่ที่อื่นก็เรียกว่าวิริยะเนี่ยวิริยะมันไม่ได้อยู่ไหนวิริยะเพียรตั้งสติคุมจิตมารู้อยู่ลมสั้นลมยาวลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดอยู่นี่ก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ตัวนี้ถ้าอานาปานสติบริบูรณ์เราก็จะได้สติปัฏฐาน4สัมโพชฌงค์โพชฌงค์7เกิดขึ้นพร้อมๆกันแยกออกจากกันไม่ได้เห็นกายในกายมันอยู่อันเดียวกันนี่เอาสติคุมจิตมารู้อยู่มาเห็นอยู่เห็นกายในกายอย่างนี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เมื่อให้มารู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างนี้เมื่อเอาลมหายใจมาพิจารณาดูมันสั้นมันยาวมันเข้ามันออกมันเกิดมันดับอย่างนี้ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานเอาลมหายใจเป็นฐานที่ตั้ง
แห่งการกระทำให้เกิดปัญญาเท่านี้ไม่มีอะไรเมื่อดูไปดูมาเห็นลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดวิจัยวิจารณ์วิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้เข้ายาวไปยังไงเข้าสั้นไปยังไงหยาบไปยังไงละเอียดไปยังไงวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้วิจารณ์หรือวิจัยคนเดียวกันเราก็จะเกิดปีติขึ้นมาเกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาปีติเกิดเมื่อปีติเกิดสุขก็จะตามมานี่วิตกวิจารณ์ลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าหยาบเข้าละเอียดรู้อยู่อย่างนี้ก็จะเกิดปีติเมื่อเกิดปีติสุขก็จะตามมาเมื่อปีติสุขเกิดขึ้นจิตก็รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เท่านั้นช่วงนี้จิตไม่ได้จรไปไม่ได้วิ่งไปหากามนะจิตมาอาศัยอยู่ในธรรมบทใดบทหนึ่งคือลมหายใจเอาลมหายใจเป็นธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจิตจะไม่ได้ไปรู้อารมณ์ภายนอกอดีตจะไม่เข้ามาอนาคตจะไม่เข้ามาจิตจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอารมณ์ภายนอกจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าจิตมีจิตเดียวถ้าเอามารู้อยู่ที่ธรรมบทใดบทหนึ่งอย่างอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เรียกว่าจิตของเราเกิดปีติสุขเอกคตารมณ์ขึ้นเท่านี้นี่แหละปฐมฌานก็ว่าไปนั่นแหละเอาไปมามันก็เลยปิติไปก็เหลือแต่สุขเอกคัตตาลมดูไปดูไปมันก็เลยสุขไปอีกมันจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเอกคัตตาลมแล้วก็ได้อัปปนาฌานอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิฌานก็กลายเป็นสมาธิสมาธิกลายเป็นฌานง่ายๆแค่นี้แล้วก็ได้สมถะหรือได้เจโตวิมุตติเอาละวันนี้มันจะหมดเวลาให้เราไปเตรียมตัวเอาละพอเห็นบ่ล่ะเห็นไหมล่ะเห็นต้นลมไหมเพิ่งจะเห็นเนี่ยเห็นปลายลมไหมโอ้ก็เก่งด้วยว่ะถ้าเห็นต้นลมปลายลมนี่ก็เริ่มแล้วทีนี้เริ่มจะเกิดปีติแต่ก่อนเราดูไม่ค่อยไม่ได้เน้นตรงนี้ไม่ได้สังเกตตรงนี้จิตของเราจึงหนีออกไปที่อื่นได้ง่ายๆถ้าเรามาเห็นปลายลมมันสุดมองเห็นชัดๆมันสุดมันว่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันสุดมันว่างลงตรงนี้ทั้งนี้มันว่างนานไม่ได้มันใจอยากขาดมันก็เลยต้นเกิดต้นลมเข้าไปอีกหมุนออกมาเป็นปลายลมสุดตายนี่แหละเรียกว่าตายลมสุดนี่เรียกว่าตายเราไม่เคยเห็นตายถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยโอ้ยไม่นานนะได้หมดทุกคนเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้เน้นตรงนี้ต้องดูให้มันเห็นชัดๆต้นลมก็กลางลมก็อยู่นี่ปลายลมก็สุดปั๊บจะเห็นช่องว่างตรงสุดนี่นะที่เรียกว่าเกิดตายง่ายๆได้เย็นไหมล่ะทั้งนั้นน่ะรับตาฟังมันเข้าใจเลยเห็นเกิดเห็นตายเห็นเกิดเห็นดับช่วงนี้แหละพอเห็นเกิดเห็นดับอยู่อย่างนี้ปีติสุขจะเกิดขึ้น
จิตก็จะตั้งมั่นเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมทันทีถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้เอาอรหบาลพาเลิกคือฉลองเจดีย์เสร็จพาพระทำงานมาหลายก็จะให้ไปดูประเทศอินเดียบ้างดูสถานที่กำเนิดศาสนาพุทธมันเป็นยังไงจะได้บันทึกไว้ในอะไรล่ะบันทึกไว้ในบัญชีในอารมณ์บันทึกอารมณ์เอาไว้ในว่าครั้งหนึ่งได้ไปในจิตนั่นแหละบันทึกไว้ในจิตส่วนลึกเราไม่เคยเห็นจิตส่วนลึกมันจิตตัวนี้มันเป็นธรรมชาติเอาอะไรไปบันทึกใส่ก็เต็มไม่เป็นถ้าใครไปเห็นจิตแล้วจะรู้ว่าอ๋อนั่นมันเป็นธรรมชาติเอาอะไรไปใส่ก็ไม่เต็มเราเกิดล้านชาติแสนชาติก็มันก็บันทึกเอาไว้นั่นหมดถ้าผู้ฉลาดก็ย้อนจิตไปดูตัวธรรมชาติตัวนั้นแหละมันจะบันทึกเหมือนกับกล่องดำในเครื่องบินมันบันทึกไว้หมดเลยเวลาเท่านั้นชาตินั้นพบนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เคยไปอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เคยเป็นอันนั้นอันนี้มันจะบันทึกไม่หมดจิตส่วนลึกธรรมชาติอันนี้นะเมื่อเข้าไปเห็นธรรมชาติอันนี้จริงว่าแหมมันก็เต็มไม่เป็นครอบจักรวาลเลยธรรมชาติอันนี้กว้างถึงขนาดนั้นไม่มีที่จะพูดนะจิตถ้าเข้าไปเห็นยิ่งแล้วยิ่งเราบำเพ็ญภาวนาฝึกจิตให้มีพลังแก่กล้ารัศมีของจิตมันจะพุ่งออกมาได้ไปเลย